DSI เรียกจ๊ะอาสยามให้ปากคำคดีแชร์แม่มณีหลังพบหลักฐานเมื่อเวลา 10:30 วันที่7มกราคมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นายปิยะสิริวัฒนวรางกูลผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ DSI ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีแชร์ออมเงินแม่มณีว่าวันนี้พนักงานสอบสวนได้เรียกนางสาวนงพนีมหาไทยหรือจ๊ะอาสยามนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเพื่อสอบปากคำคดีแชร์แม่มณีหลังตรวจสอบพบว่ามีความสัมพันธ์กับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเส้นทางการเงินนายปิยะสิริกล่าวต่ออีกว่าโดยได้นัดหมายกันในเวลา 10:00 นของวันนี้แต่จนถึงขณะนี้ซึ่งผ่านเวลานัดหมายมาแล้วจ๊ะอาสยามก็ยังไม่ได้ติดต่อมาว่าจะเดินทางเข้ามาให้ปากคำหรือพบพนักงานสอบสวนหรือไม่และยังปิดโทรศัพท์มือถือดังนั้นจะให้เวลาจนถึง 16:00 นของวันนี้หากยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็จะออกหมายเรียกเป็นครั้งที่2หากครั้งที่2ยังไม่มาก็จะออกหมายจับทันทีนายปิยะสิริกล่าวต่ออีกว่า DSI คงจะไม่ตามตัวเพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าตัวที่จะต้องเข้ามาชี้แจงข้อสงสัยว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเพราะการเล่นแชร์หากไม่มีแม่ทีมหรือแม่สายก็คงทำไม่ได้ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติการฟอกเงินและพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในกรณีของจ๊ะอาสยามจะต้องถูกตรวจสอบความสัมพันธ์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินนายปิยะสิริกล่าวต่ออีกว่าคดีแชร์แม่มณีในวันที่8มกราคมนี้พนักงานสอบสวนจะนำสำนวนการสอบสวนในสำนวนแรกส่งให้อัยการนอกจากนี้อธิบดี DSI ยังได้สั่งการให้มีการขยายผลความเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันและความเชื่อมโยงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ